พบกับจาดีในรายการ I am จาดีวันนี้จะมาทำวุ้น3ส่วนผสมค่ะเพียงแค่มีกะทิมีผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลก็ทำออกมาเป็นวุ้นน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามีส่วนผสมแล้วก็วิธีทำยังไงไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำวุ้น3ส่วนผสมกันค่ะง่ายมากอย่างแรกคือมีกะทิค่ะใครชอบกะทิเข้มๆก็เป็นหัวกะทิได้ใครชอบแบบวุ้นกะทิจางๆเป็นหางได้หรือว่าใช้เป็นครึ่งๆก็ได้นะคะหัวกะทิครึ่งนึงหางกะทิครึ่งนึงแล้วแต่ความชอบเลยค่ะต่อไปก็คือผงวุ้นใส่ลงไปเลยผงวุ้นเขาจะมี2แบบนะคะมีแบบวุ้นที่แกะพิมพ์ได้กับวุ้นที่เป็นทำเต้าหู้นมสดอันนั้นก็จะแกะพิมพ์ยากค่ะซื้อให้ถูกนะคะเอาเป็นวุ้นที่แบบสำหรับแม่พิมพ์นะคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็พักไว้10นาทีให้ตัววุ้นเขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วค่ะเซตตัวแล้วคราวนี้เราจะมาตั้งไฟกันใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าไม่คนเนี่ยตรงก้นเขาจะแบบไหม้จนเดือดค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคตอนนี้เขาก็เดือดแล้วค่ะพอเดือดคราวนี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คนค่ะคราวนี้ถ้าใครชอบมีความแบบเค็มตัดๆนิดนึงค่ะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะก็ใส่จะลงไปได้แล้วก็คนให้น้ำตาลกับเกลือละลายก็ใช้ได้โอเคตอนนี้ก็เดือดแล้วปิดไฟไปใส่พิมพ์กันค่ะคราวนี้เราก็ตักใส่พิมพ์กันพิมพ์วุ้นก็หาซื้อได้เลยค่ะร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าจะเซิร์ชในเน็ตก็ได้นะเดี๋ยวนี้ร้านมีเยอะพิมพ์มีหลายแบบมากเลยค่ะหรือว่าใครจะใส่แบบแค่เป็นชามเป็นถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คว่ำออกมาได้ละเป็นออปชั่นเสริมค่ะใครอยากจะได้เป็ดเป็นแบบสีๆตักวุ้นแบ่งออกมาเนี่ยได้เป็นสีฝาดสีส้มละให้เป็นที่ดูแค่นี้เลยก็ได้ปากเป็ดกับตรงปีกเป็ดเป็นสีส้มแล้วค่ะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทำเป็นเป็ดสีขาวเหมือนเดิมก็ได้ค่ะก็หยอดเลยเนี่ยก็กลายเป็นแบบเป็ดสีขาวแล้วก็มีปีกกับปากเป็นสีส้มคราวนี้ก็เป็ดสีเหลืองง่ายมากเราก็ใส่สีเหลืองเข้าไปเลยขนๆง่ายได้เป็นเป็ดสีเหลืองแล้วใส่เลยเดี๋ยวจะดีหยอดนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะหรือว่าใครอยากจะทำได้เป็นรูปแบบกระต่ายรูปแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อพิมพ์แล้วก็หยอดได้เลยแล้วก็พอหยอดวุ้นเสร็จอะค่ะเราจะพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะ 15-20 นาทีให้วุ้นเขาเซตตัวค่ะพอเซตตัวเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าตู้เย็นขั้นต่ำอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อจะให้เขาเสร็จแล้วแกะพิมพ์ง่ายค่ะเดี๋ยวจะดีทำให้เสร็จพักวุ้น15นาทีแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาแกะวุ้นกันค่ะตอนนี้วุ้นเป็ดก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ30นาที20ถึง30นาทีแล้วแต่ความเล็กใหญ่อะค่ะคราวนี้เรามาแกะพิมพ์กันนี่เป็ดน้อยมาแล้วอันนี้เป็นสีขาวแบบที่เราไม่ได้ผสมสีเลยเนาะแบบออริจินอลเลยและนี้เป็นแบบเผื่อใครอยากจะได้ปลาได้ปีกเดี๋ยวจะดีแกะพิมพ์ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายออกมาจะน่ารักขนาดไหนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้น3ส่วนผสมค่ะทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเขาอร่อยด้วยล่ะชิมหน่อยมันหอมๆแล้วก็ถ้าใครชอบแบบมีเค็มๆนะคะใส่เกลือไปนิดนึงเหมือนที่จะดีใส่อ่ะค่ะแล้วก็อยากทำเป็นแฟนซีก็ใส่สีได้เลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะอยากจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าใครมีไอเดียอะไรก็บอกจะดีนะคะวันนี้ขอตัวไปทานวุ้นก่อนนะคะ